ชื่อเครื่องสำอางเนี่ยพร้อมจะเขียนไว้ใต้คลิปตรง description ทั้งหมดเลยก็ไปก๊อปแล้วก็ไปเซิร์ชลิงก์หาซื้อกันได้สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะบอกก็จะมาเริ่มสอนเมคอัพแบบมือใหม่เลยวันนี้เนี่ยเราจะแต่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะคือหลายๆคลิปของป๊อปเนี่ยมันก็จะมีการแบบสคิปให้รวดเร็วใช่ป่ะเพราะว่าป๊อปคิดว่าเพื่อนๆหลายคนที่แต่งไปอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะฟังอะไรยาวๆแต่คลิปนี้นะคะป๊อปก็จะมาพูดถึงเมคอัพที่จะใช้วันนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เจาะลึกนะว่าป๊อปใช้ยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยนี่ก็คือเมคอัพนะคะที่ป๊อปเตรียมมาในวันนี้เตรียมตัวหยิบเครื่องสำอางกันให้ดีนะคะจะได้แบบแต่งตามกันไปได้เนาะเริ่มจากการใช้โทเนอร์ครีมบำรุงคุชชั่นไปเรื่อยๆนะพยายามจะหยิบเมคอัพที่คิดว่าเพื่อนๆควรจะมีติดบ้านวันนี้นะคะก็เอามาแนะนำกันด้วยอายแชโดว์คอลเลกเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันเริ่มจากการล้างหน้านะคะพอป๊อปล้างหน้าเสร็จเนี่ยป๊อปก็จะใส่คอนแทคเลนส์นะคอนแทคเลนส์ที่ป๊อปใส่วันนี้นะคะคือของ Fresh Look สีเพียวพาสเทลนั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นคอนแทคเลนส์รายวันนะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีที่คนถามเข้ามาเยอะมากเวลาป๊อปใส่เนี่ยขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยป๊อปก็จะใช้โทนเนอร์นะคะวันนี้นะคะป๊อปเลือกใช้ของ Chomita C2 Toner นั่นเองเขาไม่มีแอลกอฮอล์เมนทอลหรือไซลิคต่างๆนะคะไม่ทำให้ผิวแห้งกรอบด้วยใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยทั้งคนแพ้ง่ายแล้วก็คนทองก็ใช้ได้ค่ะกำจัดพวกสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยก่อนแต่งหน้าเขาก็จะใช้กับซัมลี่นะกลิ่นแบบฟิลกู๊ดมากๆเลยอันเนี้ยวิธีการเช็ดโทนเนอร์นะคะคือการเช็ดแบบแนวรูขุมขนก็คือเช็ดลงแล้วก็ออกลงแล้วก็ออกประมาณนี้ส่วนตรงหน้าผากนะเราก็จะเช็ดแบบนี้เพราะบางทีเนี่ยเราล้างหน้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เฟรชมันไม่ได้สะอาดเสมอไปการใช้โทนเนอร์ช่วยก็จะเหมือนกับการคลีนผิวก่อนนะคะก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ก่อนนอนก็ได้จะปรับค่า pH ของผิวเนี่ยให้เป็นกลางเพื่อแบบเตรียมการบำรุงในขั้นตอนต่อไปบางทีเนี่ยเราคิดว่าล้างหน้าสะอาดแล้วนะแต่ว่าจริงๆพอเช็ดโทนเนอร์ออกมามันก็จะมีแบบมีฝุ่นมีดำๆติดออกมาอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกได้ด้วยนะแต่ว่าป๊อปชอบใช้ในสไตล์ของโทนเนอร์มากกว่าพอใช้กับสบู่แล้วมันจะรู้สึกสะอาดตัวต่อไปนะคะก็เป็นในตระกูลเดียวกันเลยก็คือ Chomita Perfect Solution Sleeping Cream นั่นเองอันนี้ก็จริงๆใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลแบบบางเบามากๆนะคะช่วยลดความหมองคล้ำซ่ากระจัดดำอะไรประมาณนี้ปลอดภัย 100% ไม่มีสารอันตรายนะคะที่อ่านมาป๊อปชอบตรงที่ผลิตภัณฑ์เขาว่ามันจะเป็นซึ่งเวลาที่เราใช้ก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องลงเยอะนะคะลงให้ความชุ่มชื้นเอาก็กลีดเป็นเนื้อเจลบางเบาแบบไม่อุดตันนะคะแล้วก็แก้ไขพวกหน้าติดสารต่างๆพวกสเตียรอยด์อะไรเงี้ยคือคนที่เป็นสิวใช้ได้แล้วก็ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยที่รู้สึกได้เลยคือมันจะให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยพอทาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันจะชุ่มชื้นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดแต่หน้ามันเป็นคนผิวขาดน้ำเพราะฉะนั้นต้องบำรุงก่อนแต่งหน้าทุกครั้งไม่งั้นหน้ามันจะแต่งไม่ติดนะพอรอให้ครีมเนี่ยซึมลงไปบนผิวหน้าสักพักนึงนะคะหน้าก็จะไม่มันนะตัวนี้เขาช่วยลดริ้วรอยด้วยแหละแต่ว่าคงต้องใช้ไปในระยะยาวพูดถึงการลงไพรเมอร์กันต่อเลยละกันไพรเมอร์ที่ป๊อปใช้เป็นประจำนะคะถ้าเกิดคนที่รูขุมขนกว้างก็ลองใช้ไพรเมอร์ที่เป็นแบบเนื้อซิลิโคนแบบนี้นะเขาจะช่วยบดบังรูขุมขนของเราได้แต่จริงๆเนี่ยใครที่ไม่มีปัญหารูขุมขนกว้างก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะอุดตันง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างเนี่ยต้องล้างให้สะอาดป๊อปก็จะลงบริเวณจมูกนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือคีโตนั่นเองคนหน้ามันอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้พอลงเนี่ยผิวมันก็จะมีความรู้สึกว่ารูขุมขนเล็กลงแล้วเรียบเนียนขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยป๊อปเลือกคุชชั่นมาใช้นะป๊อปรู้สึกว่าการใช้คุชชั่นเนี่ยมันง่ายแล้วก็สะดวกกับการลงรองพื้นมากๆคุชชั่นตัวนี้เนี่ยของอีฟแซงเนี่ยมันจะเป็นคุชชั่นที่บางเบาแล้วก็ให้ความฉ่ำมากๆเพราะฉะนั้นคอนซีลเลอร์ที่ป๊อปเลือกใช้นะป๊อปเลือกใช้ Naked Urban Decay ใช้คอนซีลเลอร์ที่แห้งไวแล้วก็เนื้อไม่หนามากโทนสีเนี่ยจะต้องไปในโทนเดียวกันก่อนที่จะลงทั้ง2ตัวนี้ป๊อปจะลงคอร์เรคเตอร์ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของ Innisfree เป็นพาเลตเล็กๆนะคะซื้อแยกมาอันนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้นะคะข้างล่างเนี่ยคือคอเลกเตอร์ส่วนข้างบนเนี่ยคือคอนซีลเลอร์นะคะข้างนี้นะเดี๋ยวป๊อปจะลองลงคอเลกเตอร์ส่วนข้างนี้เนี่ยจะลองลงคอนซีลเลอร์อย่างเดียวอันนี้นะคือการลงคอนซีลเลอร์อย่างเดียวส่วนด้านนี้นะคะจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเราใช้คอเลกเตอร์ก่อนมันจะดีกว่ายังไงลงบริเวณที่มันเป็นร่องเขียวๆป๊อปรู้สึกว่าระหว่างวันเนี่ยสีมันไม่โดดไม่เพี้ยนคือมันสวยกว่าป๊อปก็จะลงคอนซีลเลอร์อีกนิดนึงนะคะด้านนี้เนี่ยคือด้านที่ลงคอนซีลเลอร์อย่างเดียวส่วนอันนี้เนี่ยคือลงคอร์เรคเตอร์ปรับสีเขียวสีดำอะไรเงี้ยรอยช้ำใต้ตาก่อนแล้วก็ค่อยลงคอนซีลเลอร์อีกทีส่วนด้านนี้เห็นป่าวยังจะมีรอยเขียวๆอยู่การใช้คอร์เรคเตอร์ลงก่อนเนี่ยมันสวยกว่าจริงๆนะลงข้างเมื่อกี้ด้วยแล้วกันลงคอลเลกเตอร์ไปนะคะที่มันเขียวๆอ่ะปวดตาด้วยถ้าบางคนเนี่ย
ัวตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็จะใช้คอนซีลเลอร์ปกรอยสิวรอยแดงพวกนี้นะก็คือการลงคุชชั่นนั่นเองซึ่งคุชชั่นมันบางเบามากนะตัวนี้ป๊อปก็เลยเลือกที่จะลงหลังคอนซีลเลอร์ป๊อปใช้เบอร์20นะ B20 หลอกคนดูได้นะว่าผิวดีหน้ามีความแบบผิวสุขภาพดีสุดๆ wow. แล้วก็เปลือกตานะคะWe can change anything and make it ดีผิวดีมากนะคะคุณผู้ชมเป็นไงรอยสิวหายเลยนะส่วนต่อไปนะคะก็คือการลงแป้งเป็นสีจัน Natural Loose Powder นะคะอันนี้เนี่ยเป็นออกใหม่นะเขาจะมี3เฉดสีให้เลือกป๊อปใช้เบอร์ขาวสุดเป็นแป้งแบบผสมรองพื้นแบบฝุ่นๆวิธีการใช้ก็นะคะเคาะลงไปให้สกปรกเล่นๆแล้วก็ใช้แปรงที่ป๊อปใช้บ่อยที่สุดก็คือแปรงของ Touch Up นะคะนี่นะคะลงใต้ตาแล้วทำหน้าตึงเลยถ้าเราปาดหนักอ่ะมันก็จะลากเอารองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ของเราออกไปด้วยอันนี้เสร็จแล้วนะคะปัดแก้มค่ะวันนี้นะคะใช้ของ Go Berry นะคะเบอร์03นะสีส้มๆหน่อยสีสวยมากอันนี้มีขายที่ท็อปนะรู้สึกส่วนแปรงที่ใช้นะคะนี่เขาแถมมากับพาเลตอีกอันนึงอ่ะปัดนะคะบริเวณนี้คือป๊อปไม่อยากให้ปัดแก้มตรงที่เป็นสิวเยอะที่สิวเนี่ยมันก็เป็นอะไรไม่รู้พอเราไปโดนนิดนึงมันก็โผล่มาแล้วยิ่งเราปัดแก้มทับรอยสิวนะมันก็จะแดงขึ้นไปอีกป๊อปก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะซึ่งวันนี้ใช้ Max Fix Studio นะใช้เล่นสงกรานต์ประจำกับแปรง Touch Up ของ Bobbi Brown นะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละเราก็จะกลบเข้าไปอีกทีนะคะรอยสิวก็จะกรีบมากขึ้นนะคะเห็นว่ามันก็จะมีโผล่ๆมาบ้างพอเราแบบปัดแก้มไปหรือถ้าใครเนี่ยจะไปแบบเที่ยวกลางคืนหรือไปอะไรก็ที่อยู่ยาวทั้งวันแนะนำว่าให้ทำการแท็กใต้ตาเข้าไปด้วยนะก็คือการกดองค์นูเพิ่มเข้าไปต่อไปเรามาเขียนคิ้วกันเลยแล้วกันป๊อปได้ไปเจอกับเจ้าตัวนี้นะคะคืออีทูดี้โฟโต้แฮร์อะไรวะโฟโต้แฮร์ไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนอายแชโดว์แบบดินสอแห้งอ้วนๆแบบเนี้ยเขาเอาไว้กลบไรผมนั่นเองเป็นเนื้อครีมแต่ป๊อปได้ค้นพบแล้วว่าเขียนคิ้วแล้วแบบเขียนง่ายเป็นเนื้อครีมก็ใช้เบอร์1อันนี้ซื้อที่เกาหลีไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายหรือยังนะใช้ทั้งผมทั้งคิ้วเลยคือคุ้มมากแปรงนะคะอันนี้ป๊อปใช้แปรงที่แถมมากับที่เห็นคิ้วของ Fairy Fanatic อ่ะปัดปากถ้าอยากเพิ่มความติดทนมันก็จะต้องใช้แบบฝุ่นผมมีทีเนี่ยจริงๆใช้พวกพาเลตเขียนคิ้วก็ได้แต่ว่าวันนี้ป๊อปไม่อยากจะหยิบอะไรเข้ามาเยอะป๊อปจะใช้อายแชโดว์ที่ป๊อปใช้แต่งตาในวันนี้แหละก็เป็นสีน้ำตาลเข้มจริงๆมันมีชิมเมอร์แต่ว่ามันก็เขียนได้มันไม่ได้แบบเห็นชิมเมอร์ในคิ้วเราแน่นอนอ่ะเติมฝุ่นนะคะบริเวณหางคิ้วส่วนเวลาหัวคิ้วเนี่ยอยากจะให้เข้มขึ้นป๊อปจะไม่ปาดตรงๆนะป๊อปจะตั้งแนวเฉียงๆส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆดูฝรั่งขึ้นดูสวยขึ้นมาสคาร่าปัดขนตานะสีน้ำตาลอันนี้เป็นของอิตูดี้ปัดเพื่อให้ยาวขึ้นก่อนใช้นะคะจะแบบกลางเงี้ยเราก็เช็ดๆมันไปนิดนึงปัดบริเวณหัวคิ้วนิดนึงเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยปัดเพื่อให้ขนคิ้วเนี่ยมันดูยาวขึ้นแต่ถ้าใครขนคิ้วยาวอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้นะมีขนคิ้วแล้วต่อไปนะคะก็คือการลงคอนทัวร์วันนี้นะคะป๊อปใช้ของ Innisfree อีกเหมือนกัน My Contouring นะคะเบอร์4ป๊อปจะใช้แปรงของ Touch Up อีกเหมือนกันแปรงแบบโหงๆอ่ะไม่แน่นมากปัดนะคะปัดเนี่ยให้เหมือนแมวเกาเหมือนแมวเกานะแต่ว่าวันนี้ขอใช้แปรงละกันแปรงหัวฟูๆแบบนี้หน่อยนะคะ
open your eyes and see ตอนต่อไปนะก็มาแต่งตาเลยละกันลงอายแชโดว์นั่นเองซึ่งตลับนี้ป๊อปพูดไปเมื่อกี้แล้วแหละว่าป๊อปจากไทยนี่นะคะคือของโกลเบอร์รี่นั่นเองGlamourous Eye Color Burstสีที่ใช้นะก่อนอื่นป๊อปจะลงสีทั่วเปลือกตาสีมันก็ไม่ได้ทองก็เป็นต้นEverything you're fighting for สีต่อไปนะคะคือสีขาวลงบริเวณกลางตานะคะค่อยๆเบลนด์นิดหน่อยและหัวตาด้วยเพื่อให้ตานี่ดูตื่นนะคะและเขาเรียกว่าอะไรนะขอบตาล่างหรอคุณใช้สีเข้มกันบ้างนะก็จะใช้แปรงที่ไลด้าเมื่อกี้สีนี้มาก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยสีนี้นี่เราก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็กลุ่มเพราะชอบใช้กลุ่มโอเคป่ะตึ้ง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 เชื่อมลงมาคือมันต้องมีจุดเชื่อมกันนี่ค่ะก็เอานิ้วกลิบเหลี่ยก็ได้นะWe can change anything and make it better together. Now we're strong. ลงเสร็จแล้วนะก็จะนวลๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่ากันป๊อปใช้ที่ดัดขนตานะคะอันนี้ของ Jill Stewart นะขนตาก็คือการดัดให้ชิดคนขนตาที่สุดมาสคาร่าที่ใช้วันนี้นะคะป๊อปใช้ของ Melinda นะคะ Maxi Curl สีดำก็พอเห็นไหมเอ่ยก่อนที่จะปัดขนตาล่างนะคะป๊อปใช้อันนี้ของ Etude Super Slim Proof Pencil Liner สีมูดนั่นเองเอาไว้ทำให้ตาเนี่ยดูโตมากขึ้นนะคะเขียนบริเวณอินไลเนอร์ด้านล่างอันนี้คือข้างที่เขียนแล้วตามันจะดูเฟรชกว่าดูแบบคลีนกว่านั่นเองนะแต่จริงๆใครจะไม่ซีเรียสก็ข้ามสเต็ปนี้ไปนะคะปัดขนตาล่างกันค่ะจะถือกระจกสูงเลยแล้วก็ปัดอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็รอให้แห้งมีทริคอย่างหนึ่งก่อนที่จะกรีดอายไลเนอร์วิธีการนำทางอายไลเนอร์ก่อนเพราะฉะนั้นป๊อปจะใช้อายแชโดว์สลับเดิมคือสีนี้นำทางก่อนแล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะเห็นเป็นขอบสีขาวๆตรงนี้ใช่ปะก็จะใช้อายไลเนอร์นี่แหละพอป๊อปไม่ชอบใช้อินไลเนอร์สีดำเท่าไหร่เติมเข้าไปค่อยๆเติมนะก็ค่อยๆเติมอ่ะเติมเข้าไปในช่องขนตาของเราทีนี้ตาก็จะดูคมขึ้นนะคะทีนี้ก็ทำอีกครั้งหนึ่งบ้างเขียนอย่าให้ยึกยือนะอย่างป๊อปเนี่ยจะชอบหน้าบอยแล้วก็โอเคกรีดตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือสิ่งนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ไม่มีอะไรยากก็ทาลิปสติกให้ทั่วริมฝีปากนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะTruth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see.